สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆท่านผู้ชมทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับรินสวิตเซอร์แลนด์ค่ะวันนี้แม่รินก็จะมาดูน้ำตกนะคะมาดูน้ำตกแถวๆบ้านเรานี่แหละค่ะเด็กๆเยอะมากเลยข้างหน้าสงสัยเป็นไม่รู้มาจากที่ไหนนะคะเพราะว่าที่นี่ตอนนี้โรงเรียนเขาปิดเทอมกันนะเด็กน่าจะมาจากจังหวัดอื่นค่ะเพื่อนๆนี่นะคะก็เป็นโรงเรียนเป็นน้ำตกสถานที่พักผ่อนประจำตำบลของพวกเรานะคะที่มะลินก็มาบ่อยๆเนาะไม่ได้เอารถเข้ามาจอดในนี้เพราะว่าเขาห้ามรถเข้านะตอนนี้แต่ก็ยังมีคนเอาเข้ามาอยู่ค่ะแล้วก็ตั้งใจว่าจะมาไอ้นี่ด้วยนะคือจะมาดูหม่อนตรงนั้นนะคะตรงที่มีคนนั่งอ่ะมีต้นหม่อนจะมาดูว่าหม่อนมันสุกหรือยังแต่ว่ามันก็มีคนนั่งนะนี่เพื่อนๆมีที่ปิ้งย่างด้วยนะคะนี่ปิ้งย่างข้างๆน้ำตกเห็นไหมเห็นน้ำตกไหมคะเราจะเดินเข้าไปดูใกล้ๆนะอันนี้ก็เป็นต้นเขาเรียกว่าต้นอะไรนะภาษาต้นมอลต์วอลนัทนะคะวอลนัทเนาะนี่ต้นวอลนัทนะคะเรียงรายกันก็จะเป็นสนามหญ้าเขียวชอุ่มนะคะเดี๋ยวเดินเข้าไปดูนะว่ามันหม่อนมันสุกหรือยังหรือว่ามันร่วงกันหมดแล้วเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาฝนมันตกเยอะมากโอ้ยเพื่อนๆคนมาอาบแดดมาปิกนิกกันเยอะมากเลยค่ะนะข้างล่างน่ะปิกนิกกันเต็มเลยเมื่อก่อนคนไม่ค่อยเยอะขนาดนี้นะเมื่อประมาณปีที่แล้วคนก็ยังไม่เยอะขนาดนี้ค่ะแต่ปีนี้เขาทำเป็นที่ดีไงเขาทำที่ให้นั่งปิกนิกอะไรด้วยคนก็เยอะหม่อนมันร่วงหมดแล้วค่ะเนี่ยเห็นไหมมันมืดนะลูกหม่อนเหลืออยู่นิดเดียวเองมันร่วงหมดแล้วค่ะหรือว่าคนเก็บกินก็ไม่รู้นะเพราะว่ามันอยู่ที่พักผ่อนที่คนนั่งอะเนาะนี่ค่ะลูกแดงๆนี่ก็ยังมีอยู่เนี่ยลูกเดียวนี่ก็ลูกดำไม่ดำเท่าไหร่มีอยู่ที่ละลูกสองลูกนะคะอ๋อแต่ต้นนี้เยอะอยู่หูต้นนี้เยอะอยู่นี่ค่ะต้นนี้ยังเต็มอยู่เลยดูสินี่ๆๆเต็มอยู่เดี๋ยวมันเอาอันนี้วางก่อนนะแจรถวางก่อนจะชิมเก็บมาชิมดูสิเนี่ยหม่อนค่ะเนี่ยชิมดูเปรี้ยวต้นนี้เปรี้ยวค่ะมันยังไม่สุกมากเนาะหลวกมากค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเอาไปทำยำดีกว่าเดี๋ยวสักพักแม่ลินจะเดินกลับไปที่รถนะเอากล่องมาทำยำเก็บอันนี้ไปทำยำค่ะหลวกมากดูสิเต็มเลยมีหลายต้นนะคะต้นนี้ดกเป็นพุ่มเป็นพวงเลยดูต้นนี้ก็สุกแล้วค่ะแต่คนละพันกันนะเนี่ยคนละพันกับต้นนั้นนะเพราะว่าใบมันไม่เหมือนกันต้นนี้ก็เยอะค่ะต้นนี้หวานต้นนี้หวานมากเลยดูสิอร่อยหวานหวานหวานน้ำตกนะคะสวยไหมมีคนเล่นน้ำด้วยนะแรงนะเพราะว่าฝนมันอาทิตย์สัปดาห์ที่แล้วฝนมันตกติดต่อกันหลายวันเลยน้ำแรง
อร่อยอร่อยเดี๋ยวไปเอาตะกร้ามาดีกว่ากลับไปที่รถตะกร้าค่ะอร่อยมากเต็มเลยนี่นี่นี่เก็บกินทีละลูกนะคะมันเยอะมันเยอะมันเยอะคนก็ทยอยมานะคะแต่ตอนนี้เวลาบ่ายโมงนะคนเขาก็มาปิกนิกมากินข้าวมาอะไรกันเสร็จแล้วนะเดี๋ยวบ่ายๆน่าจะเยอะกว่านี้อีกไหมนี่นะคะพอดูน้ำตกอีกรอบนะเก็บกินอันนี้ลูกใหญ่ๆนะคนไปเดินจูงหมาเดินก็มีค่ะข้างในนู้นนะมันเดินออกไปเข้าไปข้างในค่ะแล้วมันก็จะอ้อมออกมาทางนี้นะมีตรงนั้นก็มีสะพานเดินเข้าไปประมาณ1กิโลเมตรหรือกิโลครึ่งเนี่ยค่ะข้างในนู้นแล้วก็ข้ามสะพานแล้วก็อ้อมกลับมาทางนี้ตรงในนี้ก็จะมีที่สำหรับปิ้งย่างมีโต๊ะมีกินโต๊ะกินข้าวมีเตามีก๊อกน้ำล้างมือมีอะไรให้อย่างดีเลยค่ะข้างในนะแล้วก็ดูต้นไม้นะต้นไม้มันก็จะต้นใหญ่ใช่ไหมคะมันก็จะล่มลื่นตรงนั้นนะมาเที่ยวพักผ่อนได้สบายสบายเลยค่ะนี่สำหรับใครถ้าจะมาแบบมาเป็นครอบครัวนะปิกนิกกันเสียดายเราไม่จะได้แม่ลินนะแฟนทำงานทุกวันนะคะคุณผู้ชมก็เลยส่วนมากก็จะมาคนเดียวไปไหนคนเดียวค่ะนี่นะคะก็จะมีคนปิกนิกอยู่ข้างล่างสดชื่นค่ะสดชื่นมากเลยตอนนี้เย็นสดชื่นสบายค่ะเดี๋ยวสักพักจะเดินเข้าไปข้างในนั้นนะคะไปออกกำลังไปเดินออกกำลังอ้อมตรงโน้นเขาไปจะเข้าไปดูเลาะข้างในว่ามันจะมีเห็ดไหมเพื่อจะมีเห็ดเบื่อเห็ดเมาให้ดูนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะคือถ้าที่นี่เห็ดเกิดแสดงว่าบนภูเขาก็ต้องเกิดค่ะไม่ได้ยังไม่ได้ขึ้นไปบนเขาเลยนะก็จะไปจะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก่อนดีกว่าวันนี้ก็มาถ่ายเอาบรรยากาศตรงนี้ก่อนดีกว่านะคะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะก็คงบรรยากาศเล็กๆน้อยๆที่เอามาฝากนะคะสำหรับพบกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ